โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมก็บอกกันแล้วนะครับผมวันนี้เรามีอยู่ในเกมฮาร์ดรอนโฟกันในพาร์ทที่12ละมั้งนะครับผมตามชื่อคลิปแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ไอ้ที่ผมมาเสียงแบบเศร้าๆหงอยๆไม่ใช่อะไรนะไอ้เฮียไม่อยากเต้นแล้วอะอิตาลีดีเกมกรุงโรม ไม่ใช่อะไรครับบทอะไรเงี้ยเฮียผมจะบอกว่าผมอัดเฟลไปรอบหนึ่งแล้วเป็นรอบที่เฮียมากเพราะผมแบบโอ้โหเอาง่ายๆผมก็คือให้ผมสปอยก็คือเราต้องตีอเมริกาเพราะไอ้ประเทศผัดเผ็ดผมอ่ะมันทำพิษแล้วผมก็รีเคมกรุงโรมไม่ได้สักทีเพราะผมต้องเก็บไอ้โพลิติคอลอ่ะให้ครบ300ประมาณ600อ่ะเพื่อมายึดยูโกสลาเวียกับไอ้พื้นที่อยู่ไอ้เขตยูโกไอ้ส่วนหนึ่งตรงนี้นะนั่นแหละถึงจะรีเคมได้มาแน่นอนว่าโปรเจกต์มันไม่จบสิมันยืดยาวเพราะว่าผมต้องทำสงครามญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาพร้อมกันเลยคืออ้อแต่เป็นว่าผมก็จะฝืนเล่นแล้วกันเนาะแต่อาจจะตัดคลิปเยอะมากนะผมขอย้ำว่าตัดคลิปเยอะมากคือแบบข้ามช็อตไปเลยเยอะมากผมคือเราจะเล่นให้ดูทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงไม่ได้นะผมเพราะว่าหลังจากนี้คือมันเป็นสงครามที่ตึงเครียดและยาวมากผมเป็นตึงเครียดจริงๆเลยเพราะเยอรมันอ่ะในไม่ใช่เยอรมันพูดผิดเพราะอเมริกาผมในชาแนลการ์ดมันโกงมากจะเรียกว่าโกงเรียกว่าโหดมากครับผมคือมันสามารถเอาในชาแนลการ์ดแบบไม่มีแอนตี้แทงค์อ่ะไอ้เหี้ยดันแนวรถถังยานเกราะผมเข้าได้สัตว์เจสัตกังโฟโอเคนั่นนะผมก็เกือบจะ2 นาทีแล้วเอาเป็นว่ามารับชมกันเลยผมแต่อาจจะตัดก็ผมจะนั่งเล่นแบบแค่ช่วงสำคัญเนาะเล่าแค่ช่วงสำคัญก็คือช่วงแบบเอาง่ายไอ้ผมบอกไว้ก่อนเลยผมจะตีไอ้ตุรกีเอ็มพายกับบัลแกเรียตามสัญญาเดิมพาร์ทที่แล้วจากนั้นผมก็ตัดซีจาวแล้วผมจนกว่าผมจะเล่นผ่านนะ จนกว่าจะเรียกว่าเล่นผ่านจนกว่ากูจะไว้ได้โพลิติคอลมากพอมารีเคมไอ้ตรงนี้ไอ้รีเจเนอรี่ไทยเนี่ยกับไอ้ยูโกสลาเวียนะครับผมก็คือผมจะเอาโพลิติคอลมาดองสองตัวนี้ให้ได้คือมันน่าจะสักตัวถ้าไอ้เหี้ยนี่มันเป็นของเราปุ๊บเราสามารถรีเคมกรุงโรมได้คือเป้าหมายถูกต้องถ้าไอ้เหี้ยนี่เป็นของเราปุ๊บแต่ยังรีเคมกรุงโรมไม่ได้แปลว่าผิดแปลว่าต้องเป็นไอ้เหี้ยนี่นะโอเคผมจะเอาไอ้เหี้ยนี่ก่อนเพราะผมสงสัยอันนี้สุดนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆก็คือตีอเมริกาสู้กับอเมริกาผมจะใช้แนวเม็กซิกันสู้ผมเม็กซิกันจันตาหรือเม็กซิโกสู้นะซึ่งทหารผมต้องพร้อมกว่านี้ก็คือผมต้องกินทหารเพิ่มแน่นอนแมนพาวผมจะน้อยมากตอนนี้ใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยวพอหลังเรทพออเมริกาจัดวอร์พวกเนี้ยเดี๋ยวเรทวอร์ผมแมนพาวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ประมาณ2-3 ล้านนะครับผมประมาณนี้สุดเท่านี้จริงๆส่วนแนวญี่ปุ่นผมคิดว่าจะตียันเกาหลีแค่นั้นพอไม่ยกพลขึ้นบกรอพร้อมผมเพราะผมต้องเอากองเรือไปทุ่มกับอเมริกาก่อนทำนองนั้นโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมหลังจากนี้จะเป็นการตัดยาวจนกว่าผมจะมีโพลิคอลครบเพื่อยึดไอ้สองตัวนี้นะผมอาจจะใช้เวลาเล่นเล่นนานมากและตัดคลิปบ่อยมากหรืออาจจะหลายวันกว่าจะได้ทำคีถ้าจะได้ทำจะได้ลงคลิปทีหนึ่งดังนั้นภายใน4 หรือ 5 นาทีผมจะพูดให้จบเลยนะกันเนาะต่อเลยก็คือระหว่างนี้ผมจะเอาคลิปอื่นมาขั้นฮาร์ดรอนโปรเจกต์ก่อนนะผมสำหรับโปรเจกต์อิตาลีดีเคมกรุงโรมแม่งมันเฟลตั้งแต่อิตาลีแล้วเฮ้ยมันเฟลตั้งแต่ฝรั่งเศสแล้ว แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เล่นรอดแบบรอดเหี้ยๆแล้วผมรอดสัสๆมาถึงขนาดนี้ได้แล้วเนาะก็เอาให้สุดไปเลยแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของฮาร์ดรอนผมคาดว่าน่าจะมีต่อแต่ว่าอาจจะแบบยึดแค่พื้นที่ยุโรปไม่ยึดโลกแล้วนะแค่เฮี้ยเนี่ยอิตาลีกูก็ไม่อยากยึดโลกแม่งเหนื่อยสัตว์เอียนเลี่ยนแล้วก็ว้าว What the fuck is that Amiral Hassan Golokrov Goloko ไม่ใช่กูไม่ได้สนชื่อกูสนพิกซีบจี้โอลีโบลีเย้เย้อย่างสวยกูอยากได้อาร์ตเวิร์กนี้มากเลยกูอยากมาโหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ว่านั่นแหละผมไปตัดช็อตและข้ามเจอกันไปในตอนรีเคมกรุงโรมเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงไม่อยากดูการต่อสู้แบบเกรทวอร์แท็กติกที่ยาวนานนับ10 ปีหรือ20 ปีหรือ30 ปีหรือ100 ปี1,000 ปีเดี๋ยวได้เอาง่ายมันคือสงครามพันปีผมเชื่อว่าทุกคนไม่คงไม่อยากเห็น
ต่อให้คนมีคนที่อยากเห็นผมก็ไม่อยากให้เห็นเหมือนกันไอ้เหี้ยเอาไว้ว่ามันเลี่ยนนะผมโอเคตัดครับผมไปเจอกันในช่วงรีเกมกรุงลงได้ครับผมอ้อลืมไปครับผมก่อนหน้านั้นสาเหตุที่ทำไมอเมริกาตีกับผมหรือผมต้องไปตีอเมริกาเพราะว่าประเทศเกาะบางส่วนเนี่ยไอ้ตี้มั้งใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาง่ายเกาะแถวนี้ครับผมที่เป็นแบบเป็นผัดเผ็ดผมอ่ะไม่ใช่เกาะญี่ปุ่นแบบนี้นะเป็นเอาง่ายเกาะแถวนะแถวนี้ไม่เกาะแถวนี้ที่เป็นผัดเผ็ดผมมันไม่ยอมให้แผ่นเอาง่ายมันไม่ยอมเสียแผ่นดินให้อเมริกาเว้ยอเมริกาเลยจัดวอร์มผัดเผ็ดผมแล้วมันก็จัดบอกผมต่อเลยนั่นแหละเหตุผลมีแค่นั้นแหละครับผมเพียงแค่ต้องการแผ่นดินแผ่นเดียวไอ้เกาะจิ๋วๆเล็กๆไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละไอ้สัตว์เป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมแต่ตอนนี้อาจจะสังเกตไม่ได้แต่เอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันว่ามันเป็นเกาะแถวไหนมันอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละรอบๆอเมริกานี่แหละไอ้เหี้ยมันก็แถวยุ่งญี่ปุ่นแถวนี้แหละแถวนี้แหละรู้แค่นั้นพอครับผมไม่ต้องไปหาเกาะมันหรอกเอาไอ้เกาะที่แบบเป็นภารกิจของไอ้อะไรวะไอ้ช่างแม่งกันเอาเป็นว่าเป็นเกาะเล็กจิ๋วเดียวเลยครับผมเหี้ยชิบหายนั่นแหละผมโอเคตัดครับผมไปเจอกันในตอนรีเกมกรุงโรมครับโอเคครับคุณผู้ชมทุกคนเป็นสักขีพยานนะผมว่าอันไหนดีผมมันมีสองอันสามอันก็เหี้ยแล้วสองอันก็คือมีของยูโกสลาเวียกับไอเพนเนโวก็คือล่างสุดนี่อันนี้ผมสงสัยอันนี้สุดนะผมจะกดอันนี้เพื่อรีเกมกรุงโรมกดไปละมาดูซิว่ารีเคมกรุงโรมได้ยังอ้าวอีสัตกังฟูแต่ไม่เป็นไรผมโชคดีที่ผมยังเซฟไว้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองรีเซฟแล้วมากดใหม่ดูนะครับผมโอเครีเซฟเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะกดยูโกสลาเวียนะถ้าไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาสองเฮียเนี่ยรวมกันเว้ยนั่นแหละคือความคิดผมซึ่งมันเครียดมากนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะไปละเรียบร้อยผมเหลือแค่ไอ้เหี้ยนี่เป็นไงได้ยังที่สัตว์กังฟูโอเคอย่างที่ผมคิดจริงด้วยผมก็คือเราต้องเอาไอ้สองอย่างนี้รวมกันถึงจะเล็ดอร่อยเข้าที่เข้าท่ายูโกสลาฟแผ่นดินยูโกสลาฟเหลือแค่ตรงนี้เนี่ยมันเหลือนั่นเองไหมมันเป็นของเค็มจุดยูโกอยู่ Damn it God damn it เค Bonjour ไม่เป็นไร no. อย่างน้อยก็ได้กำลังหนุนมาแล้วเนาะก็จะเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยยัดกำลังหนุนเข้ากองหลักกองหนุนนะผมนี่เป็นกองหนุนあまりじろじろ見ないでくださいねลบไปเลยไม่เช็คไม่จำเป็นโรงงานก็ไม่จำเป็นอะไรนะผมต้องกดอะไรว่าจี้ซาดแมนลืมซะละโอเคไปรอตอนรีเกมกรุงโรมต่อผมก็คือรอกดไอ้เหี้ยนี่ต่อเพื่อเอายูโกสลาฟมาเป็นอีกก็คือเราได้เข้าอีก300นะผมโอเคแม่งกว่าเอ้ยกว่าจะได้เรือคือผมได้เรือโลมาแล้วเว้ยที่จริงผมจะเอาเรือโลมาเป็นหัวเรือแต่ต้นหนเรือแต่ว่ามันต้องมีหัวหน้าปาร์ตี้อ่ะมันต้องเสียพลิคอล101ไงแต่นั้นไม่คุ้มผมก็เก็บให้ครบ300ให้เคลียร์ให้หมดก่อนพอเป็นกรุงโรมปุ๊บจะจบโปรเจกต์เลยไหมอันนี้ไม่ครับผมมายาวขนาดนี้แล้วเล่นแล้วเหี้ยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสัตว์ถ้าเป็นพาร์ทที่12นะจะเป็นพาร์ทต้องขอได้คู่อ่ะถ้าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ต้องเอาให้สุดครับผมเป็นชั่วโมงแน่นอนครับผมโอเคแต่ตอนนี้ผมอาจจะสั้นๆสัก10นาทีก่อนเนาะเพื่อกันเนี่ยวนะครับผมกันเนี่ยวไว้ก้อนผมขี้เกียจกลับมาอัดไม่นะเย็ดแม่มโอเคตัดครับผมรอรีเกมกรุงโรมไม่เดี๋ยวต้องบอกว่าตัดเข้าสู่ช่วงไม่ตัดและตัดคลิปแล้วก็เป็นรอจนกว่าผมจะรีเกมกรุงโรมเสร็จครับผมโอเค let's go เหมือนเดิมโอเคผมว่าเราจะรีกรุงโรมได้แล้วนะครับผมไปได้แล้วโอเคแต่ก่อนนั้นนะผมจะบอกสถานการณ์ก็คือไอ้เหี้ยอเมริกาเนี่ยสัตว์ กูหัวร้อนมากผมสู้ไม่ไหวจริงๆบอกตรงไม่รู้เพราะอะไรทำไมผมสู้ไม่ไหวคือตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนมายัดปืนใหญ่เพิ่มซูพาร์ซี่เพื่อเสริมซอฟต์แอคแท็กนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบ
แสงยานุภาพแห่งนโปเลียนแล้วอ่ะตอนนั้นคือกูยัดหาแต่ปืนใหญ่อย่างเดียวแล้วไม่รู้จะไม่สนไม่จะใส่อย่างอื่นแล้วอ่ะดูแม่งเลยผมตีเข้าไหมเออไอตอนนี้เพิ่งเข้าอ่ะตอนแรกแต่ตอนแรกไม่เข้าผมเพิ่งมาเปลี่ยนปืนใหญ่เว้ยมันอาจจะเข้าเพราะมันมีน้อยไว้แล้วมึงดูอุปกรณ์ที่มันยกมาปืนใหญ่ยานยนต์ทหารราบซัพพอร์ตซิกซ์เมนนู่นนี่นั่นคือมันเหมือนผมหมดทุกอย่างเว้ยนี่ด้วยเนี่ยมันเอามาแต่ปืนใหญ่ทำไมปืนใหญ่what ไม่รู้ดิผมพลังป้องกันเยอะมากนะเว้ยเฮียแล้วทหารกูโคตรเยอะผมใช้เทมเพลตอิมพีเรียลการ์ดสู้ไหวไหมสู้ไหวเว้ยจะเรียกบุกไม่ไหวนะแต่ว่าสู้แบบป้องกันเอาไว้ไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้สัตว์บุกไม่ขึ้นไอ้ตรงนี้ก็บุกไม่ขึ้นแน่นอนคุณสวัสดิ์สงสัยว่าอ้าวก็พี่ขาดซัพพลายไงใช่ผมขาดซัพพลายแต่ดูรางรถไฟที่ผมสร้างไอ้สัตว์ 10แล้วอ่ะไอ้เหี้ยยังเอาไม่อยู่อ่ะบอกตรงพอมาดูซัพพลายแม่งบอกให้กูสร้างไอ้ท่าเรือเพิ่มไอ้ส่วนไอ้ตรงเนี้ยแม่งซัพพลายเกินไอ้ตรงเนี้ยแม่งแดกเกินจริงๆคือมึงต้องลดยูนิตเวทโอ้ยปวดกระบาลไอ้สัตว์นั่นนะผมโอเคมาดิกลงดีกว่าผมบ่นมันมากพอละแต่ก่อนอื่นก็เลยเซฟก่อนไม่เซฟดีกว่ากันแตกโอเคแล้วก็ดีกรุงเรืองเลยผมหวังว่าจะดีขึ้นนะแมนพาวได้เพิ่มขึ้นด้วย Let's go Welcome to the new Roman It is the Roman Empire Romanium Imperial Romanium Empire โอ้โห what ทำไมเปลี่ยนหน้าหุ้นนะทำไมเปลี่ยนวอลเปเปอร์แบบเนี้ยมันก็ตอนแรกก็ดูดีอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนก็เหมือนเดิมอ่ะไอ้เหี้ยแต่แค่ภาพมันเหมือนหน้ากลมขึ้นเข้มขึ้นแค่นั้นเอง what the fuck is that man แต่เราเปลี่ยนเป็นโรมันนะครับผมในกองทัพแดงไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่โซเวียตแต่เราคือโรมันเอ็มพายเดี๋ยวในญี่ปุ่นไลท์เอาตัวอินทีเรียโรมันโรมันอินวิกต้าแต่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจแปนแดงของนี่ไงสัสโอ้โหแมนพาว32ฐานเหลือเฟือครับผมตอนเนี้ยแมนพาวเหลือเฟือแล้วก็อะไรวะนี่ด้วยใช่ไหมมันมาเป็นไอ้นี่ของเราหมดแล้วนี่ก็คือเราได้แมนพาวจากตรงนี้แหละโรงงานถาวรด้วยโอเคแล้วก็แนวตรงนี้กูเสียอีกแล้วกองทัพโรมไม่ถูกใจสิ่งนี้ผมดูละอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักมากเกินไม่ได้ถ้าน้ำหนักมันมากนักน่ารำคาญไอ้สัตว์นี่กูเล่นแผนแบบนี้แม่งเลยแป๊บหนึ่งครับผมจะไม่ทุ่มทหารบุกละถ้าน้ำหนักมันจะน่ารำคาญขนาดนี้ผมคิดออกละไอ้สัตว์นี่เจ็ดแม่มือเราจะบุกสยามก่อนตีตัวเองเราจะบุกเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็情報確認ですか?เอาไอ้กองนี้มาตรงนี้บางทีกองทัพผมอาจจะโหดก็ได้แต่ว่าผมใช้แบบผิดวิธีอ่ะโถมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมบอนจูร์เนาะก็ได้เดี๋ยวกูจัดให้ตรงนี้เอาไว้ยันแนวเฉยๆนานี่นี่ด้วยเอาไว้ยันแนวบอนจูร์เนาะส่วนตรงนี้เอามาจอดเป็นสารพระภูมิตรงนี้อ่ะนี่ส่วนในตรงนี้กูอาจจะต้องลบใหม่หมดあまりじろじろ見ないでくださいねよろしくぶてあまりじろじろ見ないでくださいねあまりじろじろ見ないでくださいね。え、ผมจะต้องคุมทหารด้วยตัวเองใช่ไหม？絶対忘れないんだから。ก็จัดมาแบบบึ้มบึ้มคือลือคือลือ絶対忘れないんだから。โอเคประมาณนี้ส่วนแนวเนี้ยคือผมคิดว่าแนวเนี้ยปล่อยเถอะคือถ้าผมแบบจัดทีละกองสองกองไม่เวิร์กจริงแนวนี้ผมเอามาเยอะๆดีกว่ามาจัดมาเบิ่มเบิ่มคือลือคือลือเพราะกำลังสร้างรถไฟพอดีไอ้สัตว์หนาตึงจริงแนวแถวเนี้ยตึงเครียดสัตว์สัตว์อ่ะดูเดวินใครล่ะชนะ
โรงงานนิวเคลียร์ก็เสร็จละคือผมตอนนี้ผมต้องเล่นนิวเคลียร์ละคือถ้าสู้ไม่ไหวกูยิงนิวเคลียร์ใส่อย่างเดียวสัตว์ตรงไหนตียากนะกูยิงนิวเคลียร์สัตว์ตอนนี้ผมกำหมัดมากบอกเลยว่าผมเล่นมา2 ชั่วโมงแล้วคือเคลียร์จริงครับผมคลิปอาจจะสั้นนะผมแต่ความจริงผมเล่นนานมากอันนี้คือไม่ได้โหลดเซฟใหม่นะไม่มีการตัดต่อแบบไอ้นี่เลยส่วนใหญ่จะเล่นลองเทคหมดถือว่าโปรเจกต์สำเร็จแล้วกันเนาะรีกรุงโรมแล้วแต่ว่าเราเล่นต่อเราเล่นต่อนะผมแล้ววะมึงฆ่าไอ้บารอนกูอีกแล้วกูต้องสแปมปืนใหญ่นะจริงๆลดไอ้นี่หน่อยลดเพิ่มปืนใหญ่เอาสุดๆไปเลยหลักๆอ่ะเอาปืนใหญ่แม่งเยอะๆไปเลยนานี่แล้วผมก็เอากำลังสำรองมาการแถวนี้หน่อยการถือว่ามาส่งมาช่วยหน่อยเพราะแบบไอ้เหี้ยแม่งได้ใจใหญ่แล้วแม่งจูเลียแสแล้วแม่งเอาใหญ่เลยเซนโต้ไฮบีนี่ถึงมาสตาต้องคุมเองไอ้สัตว์มารถถังโมเดิร์นผมเสร็จแล้วสวยสวยสวยต่อไปก็อัตเทอร์รี่โมเดิร์นแล้วกันเนาะเอารถถังยิงปืนใหญ่แบบโมเดิร์นก่อนแล้วก็ซัพพอร์ตฮิวแมนเราต้องเน้นซัพพอร์ตฮิวแมนให้มันสุดไปเลยใช้น้ำมันน้อยลงและจะอย่างอื่นน้อยลงแล้วต้องการมากตอนนี้เรือผมปล้นคอนวอยอยู่เว้ยซึ่งเป็นการปล้นที่อุบาทที่สุดที่กูเคยทำมาเลยแม่งแตกรัวๆเว้ยจาก30 กว่าลำนะแตกหนักแตกจัดจริงแต่ถามว่าปล้นได้ไหมก็พอได้อยู่แหละพอได้เฉยไม่ถึงกับดีแต่เหี้ยแต่ก็เหี้ยอยู่เหมือนเดิมผมไปอันนี้ละหายไปอีกละเวลไม่อัพเลยนะปัญหาโอ้โหที่จริงมันอัพเลยผมว่านะแต่แม่งขึ้นช้าคือเวลเรือรบมันต้องวอร์มสเกลใหญ่จริงๆอ่ะเทียบกับทหารแม่งอัพเวลง่ายกว่าเยอะนานี่พี่ครับพี่มึงจะไม่ให้สะพายกูเลยเหรอครับมาดิจิโรจิโรมินาผมสลักทหารดีกว่าดีไหมวะสละทหารดีกว่าแม่งแดกสะพายว่าที่จริงไม่อยากสละอยากให้แม่งไปอยู่ที่อื่นก่อนไหนๆไหนๆแม่งไปอยู่ที่อื่นก่อนโอ้ยพูดง่ายๆเอาใหญ่เลยให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันมันกินสะพายกันเหี้ยเกินอ่ะผมว่าเดี๋ยวทหารหน่วยใหม่ว่ะหน่วยม้าแล้วก็ไม่มีรูปยานเกาะเท่ๆอ่ะมาสิแหละสายฟ้าแล้วกันรถถังบิ๊กคีบิ๊กคีกเราไม่ใช่บิ๊กคีกรถถังไถคนมากกว่าของเรารถถังไถคนนี่โอเคเดี๋ยวต้องเอาโรงงานมาผลิตพวกรถถังโมเดิร์นด้วยโอเคต้องผลิตแยกกันนะผมあまりじろじろ見ないでください。ทหารก่อนได้เม็กซิโกเม็กซิกันพี่พี่ก็รู้ทั้งรู้นี่หว่าว่าเราไม่ไหว戦闘配備に着きましたนี่ผมบอกตรงสุดความสามารถแล้วหรือเป็นเพราะผมไม่เล่นนานไม่รู้ดิแต่เอาจริงๆป่ะต้องควรตีเข้าโอ้โหที่อย่างเงี้ยเพิ่งมาไม่มีซัพพลายเพิ่งมาปลอดซัพพลายกูว่าน่าจะใช่แต่ผมว่าเอาทหารเยอะเวอร์เกินไปไว้มันเลยแตกไอ้สัตว์นั่นนี่ว่าเปล่าคุณผู้ชม
戦闘配備に着きました。情報確認ですか。ได้ผมคิดว่าถ้าเกิดทหารมันเยอะเกินไปทำตัวกูแตกกูก็จะจัดให้อะในน้อยอะในน้อยเน้นคุณภาพได้อะสเปเชียลฟอร์แท็กติกยิงกับพื้นที่ที่ใหญ่อย่างนี้ก็ได้มึงดูปืนใหญ่ไอ้เหี้ยยัดปืนใหญ่เข้าไปแม่งคือซูเปอร์มาร์ซี่เพิ่มเยอะสัสๆอะไอ้เหี้ยแบบฆ่าทหารลาบได้เยอะมากนะแม่งแดกสะพายเยอะอยู่เหมือนกันสองกระบอกก็พอแล้วเฮียเคโรงงานผมเฟ้อละเหลือเดี๋ยวต้องไม่ได้บอกว่าเฟ้อเหลือสร้างเดี๋ยวมันบั๊กได้ไหมเอาจริงๆแม่งสร้างจนบั๊กอะผมว่าปะผมบอกตรงๆปะเฮียมากสร้างจนบั๊กอ่ะไอ้ยัยคิดดูกันประเทศผัดเผ็ดผมสร้างใช้ประเทศใช้สอยประเทศสุดผัดเผ็ดจนบั๊กอ่ะไอ้ยัยตัวจริงอ๋อกองยานเกาะกูหายหมดโอเคเข้าใจเดี๋ยวสร้างนิวเคลียร์เพิ่มแล้วกันสร้างแถวเมืองหลวงได้ไม่ต้องแคร์ครับผมเกมมันเป็นในเกมไม่ต้องแคร์อะไรมากสร้างไปแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นอากิตัตมุสโลนีมันก็ถือว่าโอเคก็ได้นะเอาจริงๆเปลี่ยนเพราะปกติเมมันจะเป็นหน้าเดิมนี้เมไอ้มอดเมเปลี่ยนหน้าใหม่ละก็ไม่มีปัญหาครับあまりじろじろ見ないでくださいね。กระทืบกระทืบโอ้โหญี่ปุ่นนี่ชิวๆผมบอกตรงๆนะแต่อเมริกานี่เดี๋ยวโอ้ยเดือดเหลือเกินเดือดหัวกูนี่ดีครับเดือด何また行くわนะทำไม任せてมันจับเหนียวอย่างนี้วะโอ้ว่าแล้วเหี้ยเฮ้ยแต่จะว่าไปอเมริกาก็อ่อนแอขึ้นเยอะนะมันดันเราจนเหี้ยนี่หมดเลยอ่ะมอสโคมีปัญหาเกียร์ดีอัพสเปรย์ไปเยอะเพิ่มกองสเปรย์ไปว่ะผมอาจจะต้องไอ้ยึดเม็กซิโกให้มาเป็นพื้นที่ของผมไปเลยไงแล้วก็ลบทหารแม่งโอเคผมเก็บโพดิคอต่อดีกว่าครับผมอ่ะโอเคก็20กว่านาทีแล้วก็นั่นแหละไอ้ว่าตัดคลิปอีกสักหน่อยละกันเนาะตัดอีกสักหน่อยคือคลิปนี้ผมตอนจบยังไม่มีเพลงนะโอเคไม่ไหวจริงเรนเดอร์5ชั่วโมงทุกคลิปแม่งไม่ไหวจริงตัดผมอยากทำนะแต่แบบไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะต้องไม่อยากให้โน้ตบุ๊กมันเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคเอาไว้ว่าตัดครับผมเดี๋ยวตีอเมริกากับตีอเมริกาให้เสร็จส่วนญี่ปุ่นก็ค่อยๆเคลียร์ไปจนกว่าจะถึงเกาหลีนะครับผมตัดโอเคครับถ้าคุณผู้ชมกำลังสงสัยว่าผมจะแพ้ป่ะผมจะเล่นต่อไหมคือก็เล่นต่อตอนนี้ก็หาวิธีทางแล้วก็คือทอมคนส่งไปตายเรื่อยๆครับผมนี่วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ผมทำได้คิดได้ไม่เลยต้องบอกว่าทำได้ครับผมส่งไปตายเรื่อยๆนี่แหละอีอะอีซี่สุดแล้วไม่忘れないんだから。何？เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันนี่あまりじろじろ見ないでくださいね。คือตอนนี้ผมใช้แผนก็คือใช้เทคติคปืนใหญ่ only นะผมก็คือจัดเด็กแบบ
จัดเทมเพลตแบบมาตรฐานเลยอ่ะมาตรฐานสัตว์สแตนดาร์ดที่เหี้ยผมแล้วก็ส่งคนไปตะบุกไปตาเรื่อยๆครับผมจนดันเข้าอ่ะนะนิดนึงก็ยังดีบวกกับมันไม่แดกสะพายครับผม คือพื้นที่มันแคบจนต้องผมต้องทำอย่างนี้เว้ยไอ้เหี้ยตอนนี้มันพาว40ล้านแล้วคือส่งไปตาได้ฟรีๆแต่ปืนกับปืนใหญ่จะพอเปล่าแค่นั้นแหละครับผมปืนใหญ่แค่ 6,000 กระบอกเองส่วนตรงนี้คือผมเสียแนวมาเยอะเลยแล้วก็ดันกลับไปกลับมาแข่งกันเกือบเอาง่ายเทนวอลแฟร์กันเหี้ยๆเลยนะครับ戦闘配備に着きましたあまりジロジロ見ないでくださいねตอนนี้ผมต้องกดสปีดแล้วอ่ะ突撃する The fuck อ๋อ何แล้วผมก็โดนยกพลขึ้นบกมาผมก็แก้ทางในการส่งคนไปแจมเรื่อยๆก็คือเป็นแต่ตอนนี้เกมลื่นมากผมเพราะเหลือประเทศน้อยมากหลักๆคืออเมริกาที่สแปมทหารกับญี่ปุ่นแล้วก็ผมแค่นั้นแหละที่เหลือไม่น่ากลัวแล้วมันในเกมลื่นเหี้ยๆเลยคือคุณก็คือคุณสามารถเห็นคนของผมส่งไปตายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบอันลิมิตอะไอ้เหี้ยไม่ค่อยชอบเลยการทำเนื้อส่งคนไปตายเยอะเกินไม่เยอะเยอะเหี้ยๆเลยนะครับผมแล้วคุณที่ดูสเปเชียลฟอร์สทีมผมยังแตกอะไอ้สัตว์ประเทศแม่งไม่มีบัฟแม่งทรหดจริงครับผมโยมเด็กเกมพวกมีบัฟแม่งเหี้ยมึงดูดิมึงก็ดูดิไอ้เหี้ยไอ้คนมีบัฟเยอะๆเนี่ยมึงโคตรแข็งเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทั้งอึดถึกทนคิดหายมึงแข็งอะดูดิคือผมไม่ว่าหรอกก็คือมันเกมเขาก็คงผู้พัฒนาเกมคงคิดว่าเกมทำบาลานซ์นั่นแหละนะผมไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่บาลานซ์พอไอ้เหี้ยมึงดูดิเหี้ยกว่าจะบุกเข้าไอ้สัตว์อันนี้คือถ้าผมไม่ใช้แผนส่งคนไปตายเรื่อยนี่คือกูคงบุกไม่เข้าดิกูตายไปเป็นสเตจไปล้านหกไอ้เหี้ยญี่ปุ่นแค่แฉนิ่งอีสัตว์กังฟูตอนนี้ผมนั่งผลิตเดลเกียเล่นอยู่กับเราโพสต์ที่ข้อครับผมแล้วเกณฑ์ทหารมาเป็นกองหนึ่งทำไมวิ่งแนวก็คือถ้าผมได้ผลิตเนียวเกียร์เร็วๆเนี่ยผมจะโยนทิ้งใส่เมกาลวยกูโยนเอามันล้วนๆผมบอกเลยนะไอ้เหี้ยโยนให้เละไอ้เหี้ยนั่นแหละผมเอาว่าตัดครับผมเอาไว้ตอนผมตีกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้แนวเริ่มชาแล้วตัดอีเสือดมันโดนนิวเคลียร์ใส่ผมมันโยนนิวเคลียร์ใส่ผมอัตโนมัติ bombing of Tokyo โยนนิวเคลียร์ใส่ผมได้ด้วยวะเคลียร์กำหมัดสัตว์กูรอก่อนรอก่อนนะกูโยนใส่คืนนะครับผมเย้ยตัดครับผมตอนนี้ผมบุกเข้าแล้วนะก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะจัดแนวได้ต้องบอกไม่ได้จัดแนวต้องบอกกว่าจะหาแผนบุกได้ค่อนข้างนานและตึงมากนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ผมอาจจะตัดไปตัดมาวนเยอะวนน้อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยของผมกำลังมีแผนที่คิดว่ากูควรทำยังไงต่อดีเนื่องจากมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนอกจากส่งทหารไปตายเรื่อยๆนะครับผมน่าเบื่ออยู่พอสมควรよろしくแต่มันจะไม่น่าเบื่อเลยหากผมใช้สแตนดาร์ดมาตรฐานตั้งแต่แรกแต่ไม่รู้สิไม่ได้ตั้งแต่แรกต้องบอกว่ากว่าแม่งจะตีเข้านี่ครับผมใช้เวลานานนับแบบปีเลยเบื่อไปเอาไว้ว่าแม่งโอ้4-5แล้วไอ้เหี้ยวงี้ว่ะปี4-5แล้วคุณผู้ชมปี4-5แล้วดูเวลาดูปีตอนนี้4-5แล้วกูตีโคตรนองเลือดเลยเย็ดแม่มึงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าโอ้โหเกือบแดงจ๋าบอกเลยสู้กับอเมริกานี่มันนองเลือดจริงๆนะมันยกพลขึ้นปกมาเหี้ยมากเหี้ยไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยสัตว์เนี่ยพูดไม่ขาดคำตื้อเนี่ยสีมันสั่นสีดิแง่ไหนเย้ยあまりじろじろ見ないでくださいねเติมคนดีあ
あまりじろじろ見ないでくださいね。よろしく。ボンジョールの。ผมก็ต้องส่งหน่วยของผมไปทะลุทะลวงอีกแล้วนะครับ戦闘配備に着きました。เมื่อไหร่มันจะจบสงครามวอร์ยอนี้เมื่อไหร่มันจะจบโอ้กูคำหมัดแล้วมาอย่าเรียกว่าคำหมัดกูเพียกูเหนื่อยแล้วพอแนวนี้เสียอเมริกาตีเข้าพอแนวนู้นเข้าอเมริกาตีเสียไอ้เคียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์อ่ะเคตัดอีกรอบนึงผมเฮ้ยได้นิวเคลียร์แล้วก่อนตัดกูจัดสักเบิ่มๆหน่อยคือลือเบิ่มๆไหนเยอะๆไอ้ตรงนั้นมึงเยอะมึงอ้าวผมลืมไปว่าผมไม่มีสตาติกบอมเบอร์สตาติกบอมเบอร์ why is static bomberไหนวะไม่มีง่ายของผิดขอบใจไหลไหลตอบได้ยังอ่ะต่อดีพอยครับผมยังนะแป๊บหนึ่งแล้วหนึ่งดอบได้ยังระเบิดมีนิวเคลียร์ไปนิวเคลียร์มีนิวเคลียร์แมนน่านฟ้าไม่75%แล้วเข้าใจแล้วถ้าดับไม่ได้ผมโอเคตัดคลิปครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะกำจัดคลิป5กองฐานย่ากองของอเมริโกยนะครับตอนนี้ผมก็โดนยุพลขึ้นโบกแซกอีกแล้วนะครับและกำลังสังสมรภูมิเฮ้ยสมรภูมิเฮ้ยยุทธภูมิเฮ้ยไม่ใช่สุวรรณภูมินะครับผมสนามบินเพิ่มนะครับก็บุกแบบโนสนโนแคร์ปืนแล้วครับติดลบรัวๆเลยครับทั้งมันทั้งกูติดลบรัวๆแต่มันไม่ติดลบแล้วแต่กูก็ติดลบแทนยิบแม้ไอ้สัตว์เอ้ยแต่เคียนี่ก็อะไรไม่รู้ครับยกพลขึ้นบกกูอีกแล้วโอ้นี่โกนี้ป้องกันดีมาส่วนแนวนี่กู้ซาร่าเนี่ยครับผมให้มันแทรกอีกรอบหนึ่งนะเพราะขี้เกียจเพราะผมจะให้มันยกพลขึ้นบกมันรวดเดียวเลยครับผมแล้วกูก็เก็บรวดเดียวเลยง่ายกว่าไม่ยุ่งยากนะครับผมตอนนี้ขอทำการเคลื่อนทัพไปกระตือไอ้เคียนี่ตรงนี้ก่อนนะครับผมไอ้พวกสารยำนี้นี่ค่อนข้างรวดเร็วดุดปีโตดเลยนะครับพวกมันเฉลาดมากตอนนี้หวังว่า5กองนี้จะไม่ตายแต่กูว่าตาย 100% ครับผมโอ้ยจริงเลยเนาะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมแนวนี้กูก็ตีไม่เข้าไม่เข้าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไอ้เพลย์มีคอมมานเดอร์ได้ตอนนี้ทางบกผมก็ชิวๆซิวๆไปนะครับพี่น้องあまりじろじろ見ないでくださいね。เท่าไหร่เนี่ยตีกูอีกแล้วก็จะรอบนี้ต้องจิบมาช่วยกระหม่อมทันนะครับว้าวจี๊ดเลยสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยต
ตอนนี้ผมกำลังสายปั๊มเรือน้ำมันเฮ้ยเรือบัมบัมปุ้ยเรือดำน้ำผมกับเรือลาดตระเวนนะผมเฮ้ยเรือเดสทรอยเยอร์แหละลาดตระเวนวะน่าจะแหละมีอะไรบ้างเลยก็ค่อยๆกระเถิบทีละจิ๊กทีละจิ๊กไปนะครับผมตอนนี้ถ้าได้ครึ่งสักครึ่งแล้วของอเมริกาเราก็จะสร้างรถไฟแล้วก็เปลี่ยนยูนิตกูเป็นยูนิตอีดิททูปเหมือนเดิมได้แล้วนะครับผมตอนนี้ครับโอ้โหปลุกยังไงยศก็ไม่ขึ้นนะผมไม่มีแรงเลยนะแรงตกรัวๆมีแต่ทหารเกณฑ์นะครับผมเหนื่อยใจ3-5 ทีแล้วครับผมโอเคตัดครับผมตัดไปตอนที่ผมตีอเมริกาเสร็จแล้วกันเนาะกับญี่ปุ่นได้ถึงเกาหลีตัดครับแต่ถ้าเกิดตีห้ายังไม่จบผมก็น่าจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้โอเคตัดครับผมก็คุณดูแล้วนะครับก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนคือเอาเป็นว่ามันอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็ได้เอาเป็นว่าผมถ้าผมตั้งใจเล่นอ่ะคือยังไงมันก็ตีทั้งหมดแหละทั้งยูเนเต็ดสเตททั้งเจแปนไหนที่เฮียเดี๋ยวจะต้องมีคนจะไม่จะหาว่าเฮ้ยมึงอ้างอ่ะมึงแพ้มึงก็บอกเลยเฮียแต่ไม่ใช่คือกูสามารถสแปมทหารมากกว่านี้ก็ได้นะดูผลิตตะวันคือกูชนะตั้งนานแล้วเว้ยแต่แข่งดีกรุงโรมไม่ได้เลยจะโปรเจกต์ยากเอาเป็นว่าจบโปรเจกต์แต่เพียงเท่านี้กันนะครับผมไม่เดี๋ยวเอาเป็นว่าจบแล้วกันจบโปรเจกต์แต่เพียงเท่านี้แหละแต่อาจจะมีต่อในภายหลังไม่ก็ไม่มีต่อเลยแล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับผมไม่หรือไม่จบดิไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าจบพาร์ทนี้ก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ทที่12ของ Hard Operon 4 Project ที่เกมกรุงโรมจบที่พาร์ทที่12ก่อนแล้วกันนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมไม่ไหวแล้วเรียนสัตว์นะครับผมโอเคกูไหนครับผมไม่ตัดเชื่ออัพลงสุดๆ37 นาทีรุ่นๆเนี่ยแหละ